นะครับอันถัดไปก็คือตรงนี้นะครับแล้วเราจะทำแบบนี้ยังไงนะครับก็คือมีครึ่งหนึ่งเป็นเสาคอนกรีตครึ่งหนึ่งเป็นเสาเหล็กนะฮะนะครับเราก็ไปที่ซอแปนชั้นหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะครับอันแรกเลยก็วัดก่อนว่ามันเท่าไหร่นะครับเป็นเสาคอนกรีต450ใช่ไหมฮะผมก็โมเดล450ไปก่อนนะครับก็ไม่ต้องตรงก็ได้นะครับนี่ฝึกทำเราคร่าวๆก็นะฮะก็พี่วางๆไปก่อนก็ได้นะครับผมทำตัวอย่างต้นเดียวแล้วครับนะครับคือมันทำได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกก็พอพี่โมเดลไปใช่ไหมฮะมันก็จะมีตรงนี้ elevation ใช่ไหมครับพี่ก็ลดระดับไปเช่นให้ offset จาก level 2มาประมาณสัก2เมตรพี่ก็ลบ2เมตรไปนะครับ2000ลบ2000หรือใส่2เมตรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพี่ก็โมเดลเสาเหล็กทับลงไปนะครับดูใน 3D view นะครับผมไฮตัวนี้ไปก่อนเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าเสามันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับพี่ก็ออฟเซตไอตัวเสาเหล็กครับขึ้นมา 2,000อันนี้มันจากเลเวล2โอเคผมไปดูระดับก่อนมัน238อ่ะอย่างเงี้ยไปด้านอิลิเวชั่นเพื่อดูค่าระดับก็ได้นะครับอย่างนี้ต่อผมก็วัดจากนี่มานี่มันเท่าไหร่นี่มาถึงระดับนี่มัน2เมตร 1.8 นะครับผมก็เป็นจากนี่มาอย่างนี้เห็นไหมฮะคือพี่จะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออีกผมจะลองทำอีกวิธีหนึ่งคือผม copy มาใช่ไหมครับนี่มันสูงแบบนี้ใช่ไหมฮะใช้คำสั่งนี้ครับ split ก็คือมันเป็นแท่งยาวๆครับเราก็ split มันพอ split เป็น2ท่อนแล้วใช่ไหมครับพี่ก็คลิกที่ท่อนบนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไทป์มันคือแบบนี้ก็ได้คือที่สะดวกแบบไหนหรือคิดว่าแบบไหนมันเร็วกว่าก็ทำได้ทั้งคู่นะครับคือคำสั่งสปีดมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่อันนี้สปีดทำแบบนี้ก็ได้ผมทำคู่เดียวนะครับที่เหลือผมทำไงก็ปี้ไปนะฮะจะแบบไหนก็ได้นะครับคือแบบแรกมันก็ตรงไปตรงมาก็ดีโมเดลทับแล้วก็ให้มันคนละระดับกันอีกวิธีนึงก็มีเครื่องมือมาใช้มากหน่อยนะครับคิดนะฮะก็นี่คือไอเดียประมาณนี้นะครับก็เราสามารถสปิดอะไรมันได้ด้วยนะฮะอ
แล้วก็มีการแนะนำการทำงานที่ง่ายขึ้นนะครับก็คือบางครั้งเห็นไหมครับพี่ซูมไปใกล้ๆครับเส้นมันจะใหญ่นี้มันดูยากถ้าผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นเสาเหล็กดูเห็นไหมมันจะเป็นแบบมันคือหน้าตัดมันเล็กกันแหละคือตัวเว็บตัวแฟงมันเล็กใช่ไหมฮะแต่เส้นมันใหญ่นะครับสามารถไปกดที่วิวนะครับกดที่วิวไม่ใช่กดที่ที่ไหนวะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกดที่วิวนี่แหละฮะแล้วตรงนี้ตรงกราฟิกเห็นไหมพาร์ทเนอร์กราฟิกมันจะมีคำว่าตีนไลน์นะครับ TL กดปึ๊บเห็นไหมฮะจะกลายเป็นแบบนี้ที่เสาเหล็กเป็นแบบนี้แบบที่ผมบอกไปก็คือมันขึ้นอยู่กับดีเทลเลเวลนะครับถ้าพี่ปรับดีเทลเลเวลเป็นแบบมีเดียมเห็นไหมฮะมันจะเริ่มมีความหนาขึ้นมาแล้วปรับเป็นแบบไฟนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเรเดียนขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยแต่พี่ทำอย่างนี้เยอะๆเป็นพันต้นอย่างเงี้ยเครื่องก็มันก็จะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะจากตอนแรกมีแค่เส้นอย่างเงี้ย3เส้นนี้มันก็จะเริ่มมีหลายๆอันแล้วนะครับโอเคนะฮะผมก็มีเดียมก็พอนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตีนไลน์หรือพี่จะกดที่ Quick Access Toolbar ด้านบนก็ได้มันเป็น default ของมันอยู่นะครับ TL นะครับการระบุแมทเทียลเสาเนี่ยก็คือเราสามารถไปกดเอาเข้าที่ไหนครับผมก็กดที่เสาใช่ไหมฮะดูตรง property เห็นไหมครับมันจะมีคำว่า structural material อยู่นะครับกดตรงนี้พี่กดที่ข้างหลังครับมันจะมีสี่เหลี่ยมจุดสามจุดอยู่นะครับคือ material revit เนี่ยมันจะมีอยู่5แถบนี้นะนี่คือบาง material ก็มี3แถบคืออย่างนั้นเจอไหมฮะตรงไหนนะmaterial มันมี maximum สุด5แถบโดยแต่แถบมันจะประกอบด้วยอย่างแรกเลย identity นะครับ identity เนี่ยมันจะบอกว่าชื่ออะไรที่ description อะไรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูล text นะฮะถัดมาคือเป็น graphic นะครับก็คือทำไมมันเป็นโชว์สีเทาอันนี้ graphic เนี่ยเวลาที่ปรับ shading consistent color มันจะให้สีนี้มันจะให้สีนี้ที่สามารถเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะฮะอันถัดมาเห็นไหมฮะ surface pattern พวกไลน์แฮชฮะเป็นรูปทรายก็คือถ้าพี่มองจากภาพตีบมันก็จะเห็น surface ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นไลน์นี้แต่ถ้าพี่ไปแปนวิวไปคัดมันนะฮะเห็นเนื้อในอ่ะจะเป็นไลน์แฮชนี้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนในนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวไลน์แฮชเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีมันมีอีก2แบบนะครับคืออันนี้พี่ดูเข้าใจอย่างเงี้ยก็ได้แล้วพี่ไปทวนพี่ดูวิดีโอครับไม่น่าจะจำได้แต่อธิบายก่อนนะครับอันเนี้ยก็เป็นในส่วนของกราฟิกพวกเชดปรับเป็นเชดดิ้งกับคอนสแทนต์กันเลยจะเห็นเจ้าสิ่งนี้ถ้าปรับอันถัดไปคือเรียลลิสติกมันจะเป็นพวก appearance ก็พวก realistic กับ related เวลาที่กดมันจะเห็นแบบนี้มันจะเป็นกึ่งๆเต็กละพวก3D มง 3D max มันจะทำแบบนี้กันนะครับคือเนี้ยมันก็ปรับว่าพี่จะเอาหลักการคือมันเอาผิวมาครับแล้วเอารูปเนี้ยไปแปะคุมรอบๆมันจะได้เป็นรูปแบบนี้นะฮะ
รวมถึงที่จะให้มันสะท้อนแสงได้เป็นแมททีเรียลอะไรพวกนี้พวกกระจกอะครับมันก็จะมีค่าของรีเฟคทีฟอะไรเงี้ยพี่จะเอาโปร่งใสเป็นกระจกก็มาปรับในนี้ได้ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดพี่จะเอาบัมคือพี่ไม่ได้เห็นแค่รูปธรรมดาพี่เห็นเป็นรอยบุบบุบอะก็ได้มันต้องใส่แมททีเรียลในนี้ทั้งหมดเข้าไปนะฮะถ้าเราสตรัคเจอร์เราจะรู้แค่นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับหลักๆของพี่น่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือฟิสิคอลนะฮะค่าฟิสิคอลพี่ก็ใส่นี้ได้นะครับเนี่ยเมคคานิคอลอย่างเงี้ยพี่คอมแพสซีฟสเตรนท์เท่าไหร่พี่ระบุเข้าไปในนี้ได้แล้วแมททีเรียลตัวนี้นะครับไปพวกโปรแกรมวิเคราะห์มันจะเอาพวกเนี้ยมันต้องการพวกนี้ถูกไหมมันเอาพวกเนี้ยแล้วก็ไปเติมในช่องให้นะครับและอีกแง่หนึ่งคือเวลาระบุสเปคอะครับเนี่ยพี่ดูในโมเดลได้ไงว่าแบบเฮ้ยมาดูเอาเสาต้นนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะอีกงานหนึ่งก็จะเป็นพวก MEP ละนะครับก็เป็นพวกค่า U ค่า K conductivityแมทเทียลอ่ะในห้องการร้อนเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือประมาณนี้แต่ถ้าพี่ไม่เอาลึกซึ้งมากพี่แค่กดวิธีการดูพิเคทพี่ก็กดตรงนี้นะฮะกดบวกแล้วพี่ก็ดูพิเคทแมทเทียลพี่ select เสร็จแล้วทำยังไงนะครับพี่ก็บอกเลยว่าคอนกรีตคอมเพรสซีฟสเปนเท่าไหร่สนใจแค่ชื่ออะไรเงี้ยก็ได้ก็ระบุสเปคเข้าไปครับผมไม่อยู่ที่ว่าคนเขียนจะใส่ให้เราด้วยหรือเปล่าใช่ถ้าไม่ใส่พี่ก็ฟิลเตอร์หาชื่อมันนี้ก็พอแล้วพี่ก็ไปจัดการที่เหลือแต่ถ้าเขาระบุถึงขั้นนี้ได้เนี่ยก็จะยิ่งดีถูกไหมฮะไม่มีใครใส่หรอกครับทีเดียวสตาร์เจอร์ครับคือนี่ไอเดียประมาณนี้ถ้าขั้นต้นผมแนะนำว่าพี่ก็เอารูปเหมือนพอแล้วก็ตั้งชื่อตอนที่พี่โมเดลอะให้มันถูกก่อนแบบเฮ้ยให้เข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวไอเนี้ยในอนาคตอะถ้ามีไลบรารีมามันก็ง่ายละพี่ก็บอกว่าเฮ้ยทั้งกองเนี่ยเสาทุกต้นพี่ก็กดซีเล็กแล้วก็กดเปลี่ยนมาทีเดียวมันก็ไปเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือส่วนแมทเทียลนะครับถ้าพี่จะเลือกทั้งหมดก็เลือกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แมทเทียลผมต้องการอะไรคอนกรีตนะครับคอนกรีตเนี่ยพี่ก็เลือกเท่าไหร่400 kc อะไรว่าไปพี่ก็ตั้งชื่อนะครับโอเคอันนี้ก็ในส่วนของแมทเทียลนะฮะ